ค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะปอก็จะมาทำคอนเทนต์นะคะเกี่ยวกับคนที่อยู่ในชมรมดนตรีค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็เคยมีคนบอกว่าพี่ปอถ้าพี่เนี่ยกำจัดทุกคนในชมรมดนตรีเนี่ยหัวหน้าชมรมเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปนะคะหมายถึงว่าลุคในการแต่งตัวนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวปอจะให้ทุกคนนะคะได้เห็นลุคปัจจุบันก่อนแล้วกันนะคะว่าเขาเนี่ยแต่งตัวยังไงทำผมยังไงนะคะนี่เลยครับผมหน้าตาของหัวหน้าชมรมดนตรีนะคะนี่เขาคือสาวคนนี้เลยนะคะเออตรงเนี้ยนะคะเฮ้ยดูดินี่มันท่าล็อกสตาร์หรือเปล่าเออAmarasta ไม่ใช่นะคะทุกคนเท่าที่ดูตอนนี้นะคะนางก็มีลักษณะการแต่งตัวที่แบบว่าออกแนวสาวล็อกๆนะคะรักในการเล่นดนตรีนะคะทีนี้เดี๋ยวปอจะมารอดูว่าถ้าสมาชิกในชมรมของนางเนี่ยไม่เหลือใครเลยนะคะนางจะมีลักษณะยังไงนะคะก็นี่เลยค่ะทุกคนรายชื่อทั้งหมดที่เราจะต้องมาค่านะคะก็คือคนนี้แล้วก็คนนี้แล้วก็คนนี้แล้วก็คนนี้นะคะซึ่งปอคิดว่าแต่ละคนนะคะก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวปอขอเริ่มจากคนนี้ก่อนแล้วกันนะคะเอาละเธออยู่ไหนสวัสดีนั้นเธอสองคนเนี่ยกำลังจะเดินไปไหนหรออุ๊ยทรงผมของเธอเนี่ยนะมันเท่ๆนะคะดูสิว่าเขาต้องการอะไร She had different hair, a different fashion sense. In fact, she had a completely different personality altogether. Of course, we all accept her for who she is. Respect whoever she wants to be. เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเธอคนนี้นะคะมีเสียงภาคของตัวเองด้วยนะคะ She's just putting on a really elaborate act. Uh-huh. Every day, she finds a quiet place to write song lyrics without distractions. เสียงโคตรน่ารักอ่าฮะเหมือนว่าเขาเนี่ยต้องการให้เรานะคะไปแอบถ่ายรูปนะคะหัวหน้าชมรมของนางเนี่ยกำลังซ้อมดนตรีอยู่นะคะ Thank you ได้เลยแหมนี่เธอกำลังจะบอกว่าเธอเนี่ยจะให้ฉันเนี่ยไปสอดรู้สอดเห็นเรื่องของชาวบ้านสินะได้เลยค่ะแต่ปอไม่มั่นใจนะคะว่าหัวหน้าชมรมนะคะจะมาซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยว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 เนี่ยตอนไหนนะคะแล้วคนอื่นล่ะต้องการอะไรนะคะคนที่สองนะคะอยู่ชั้นนี้พอดีเลยเดี๋ยวปอจะมาลองดูนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะปอว่านะอาจจะเป็นเควสที่น่าสนใจก็ได้นะคะสวัสดีเธอมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าคนนี้นะคะเขาต้องการแค่หนังสือเท่านั้นนะเอาล่ะแล้วคนอื่นล่ะมาฮะส่วนเธอคนที่3นะคะอยู่ชั้น3หรอโอเคนี่ไงอะไรวะน่ะโคตรเจ๋งอ่ะว้าวฝีมือโคตรดีเลยโอ้โอ้ขอโทษที่รบกวนนะเธอมีภารกิจหรือเปล่าสำหรับเธอคนนี้นะคะคือไม่มีเนาะก็คือจะเป็นภารกิจพื้นฐานเลยค่ะส่วนเธอคนสุดท้ายละคะเธอคนนี้นะคะอยู่ชั้น3เหมือนกันเนาะแต่ว่าอยู่ฝั่งนี้นะคะอุ๊ยคนนี้โคตรเท่เลยอะเฮ้ยดูดิว้าวนี่มันเปียโนรุ่นใหม่นี่ว่าเธอพอจะมีภารกิจให้ฉันทำหรือเปล่าไม่มีเลยก็คือว่า3คนนะคะที่เขาเนี่ยต้องการหนังสือนะคะส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็คือต้องการให้เรานะคะมาสอดแนมหัวหน้าชมรมตัวเองนะคะงั้นเดี๋ยวปอจะมาขอเข้าชมรมนี้แล้วกันนะคะนี่ฉันอยากจะมาเป็นนักร้องของชมรมเธอด้วยอ่ะได้เปล่า You wanna join our band? ใช่ใช่ Kick ass! อ้าวยินดีต้อนรับนะจ๊ะโอ้สุดยอดเลยตอนนี้นะคะปอก็ได้กิฟต์บนหัวมาแล้วนะคะเดี๋ยวปอขอเข้ามาเอาอุปกรณ์ก่อนแล้วกันนะคะเราจะมาเริ่มจากการที่เราจะมา
กำจัดคนแบบไม่ทิ้งรอยเลือดแล้วกันนะคะมาฮะรอบนี้นะคะปอจะมาใช้อุปกรณ์หูฟังค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับพวกนางนะคะเริ่มจากเธอก่อนเลยแล้วกันนะนี่ฉันเอาหนังสือมาให้แล้วนะขอบคุณนะอายาเนอะแล้วก็เธอช่วยตามมาหน่อยได้ไหมได้สิแต่ปอไม่รู้นะคะว่าเราเนี่ยสามารถเอาร่างของนางเนี่ยมาใส่ในกระเป๋าได้เลยหรือเปล่านะขอโทษนะแต่ว่าตายซะเถอะแล้วก่อนคนแรกคือเสร็จปอแล้วนะคะเดี๋ยวปอขอลองเปิดกระเป๋าดูซิโอเคครับเฮ้ยระวังจะมีคนมานะมันใส่ไม่ได้ว่ะทุกคนซวยแล้วเอ้ยงั้นเธอก็อยู่ในนี้ก่อนแล้วกันนะส่วนคนที่สองนะคะก็คือคนที่อยู่บนชั้นสามค่ะก็คือคนนี้เลยฉันเอาหนังสือมาให้แล้วนะโอ้ไอ้เนาะเธอเป็นคนดีจังเลยอ่ะก็นิดหน่อยอ่ะนะแล้วเธอก็ช่วยตามฉันมาก่อนได้เปล่าได้สิจ๊ะเดี๋ยวรอบนี้นะคะปอจะใช้กงเหล็กนะคะในการกำจัดนางค่ะทุกคนเอ้ยเราต้องอย่าทำตัวมีพิรุธนะคะอะไรวะยังไม่ทำอะไรเลยนะยะนี่แหละเข้ามาในห้องนี้เลยนะคะเฮ้ยแต่ว่าเราต้องระมัดระวังคนอื่นนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างเสียงดังเนาะปิดประตูแล้วเธอก็มาตรงนี้เลยลาก่อนนะสยองเกินคาดเอาล่ะตอนนี้นะคะคือเราห้ามเปิดประตูนะเพราะว่าเดี๋ยวคนต่อมานะคะก็คือคนนี้นะคะส่วนคนที่3นะคะก็คิดว่าปอน่าจะเอามาเผาบนชั้น3นะคะคนที่3คือคนนี้เลยฮะนี่รับหนังสือไปสิอู้ขอบคุณนะแล้วก็เธอช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมได้สิคะคือปอคิดว่าปอจะเอานางเนี่ยมาใส่ไว้ในห้องนี้ดีไหมวะหรือว่าเราจะเอาศพของนางเนี่ยใส่ไว้ในตู้หีบสมบัติใช่เพราะว่าห้องนี้นะคะค่อนข้างมีตู้เยอะโอเคครับก็น่าจะพอมีตู้ให้เราเนี่ยได้ใส่ค่อนข้างหลายคนเลยนะรอบนี้นะคะปอจะเอาผู้หญิงคนนี้นะคะไว้ในนี่เลยค่ะลาก่อนนะเพื่อนยากตอนนี้ฉันคิดว่าฉันคงต้องหัวเราะแล้วล่ะเฮ้ย What do you think you're doing? You'll have to explain this to the counselor. What? คือฉันแค่หัวเราะอ่ะคือแค่หัวเราะก็ผิดหรอก็มันอารมณ์ดีอ่ะI wanted to liven up the mood, so I... I understand. I trust that this won't become an issue again in the future. คือฉันไม่เข้าใจเลยนะคะว่าการที่ฉันเนี่ยนะหัวเราะเสียงดังเนี่ยมันจะต้องถูกส่งเข้าห้องเย็นเลยเหรอมันจะไม่เกินไปหน่อยเหรอจะบอกว่าเราต้องแอบถ่ายรูปเขานะคะคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาตอนเที่ยงนี่แหละคือตอนนี้เหลือแค่คนนี้คนเดียวค่ะซึ่งเดี๋ยวปอต้องมาทำภารกิจให้นางก่อนนะไหนมายังนี่ไงนี่ทำการแอบถ่ายเลยนั่นเธอกำลังจะเขียนเพลงอยู่หรอเฮ้ยอะไรอ่ะนี่วินี่แน่นี่แน่โอเคนี่ฉันได้ข้อมูลมาแล้วนะเพื่อนรับไปสิ Playing air guitar and singing huh Well เสียงโคตรน่ารักอ่ะคือปอชอบเสียงคนนี้มากโคตรดี Thanks for helping me get to the bottom of this ว้าวแล้วทำภารกิจเสร็จแล้วแต่ว่าเธอช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมถ้าถามว่าทำเพื่ออะไรหรอไม่รู้เหมือนกันทุกคนคือทำภารกิจให้เขา
แล้วก็ฆ่าเขา เขาเรียกว่าตบหัวแล้วรูปหลังหรือเปล่าพอดีว่าห้องนั้นน่ะมันยังพอมีที่ว่างสำหรับเธออยู่นะคะก็คือกล่องหีบสมบัติค่ะจำได้ว่าห้องนี้นะคะยังเหลือกล่องอันนี้อยู่นะคะเอาล่ะบันนี่หน่อยสิพอดีว่าฉันน่ะนะมีเพลงใหม่อ่ะจะมาร้องให้เธอฟังด้วยล่ะอยากฟังหรือเปล่าล่ะเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่าน้ำโบมัม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 กู๊ดบอยจะไปไหนอย่าเพิ่งไปนะโอ้ my god ศพที่4ทุกคนเอาล่ะลาก่อนนะนี่ไงเรียบร้อยและในตอนนี้นะคะเราก็กำจัดชมรมและในตอนนี้เราก็กำจัดสมาชิกชมรมดนตรีนะคะจนเหลือแค่หัวหน้าชมรมแล้วนะคะแต่ว่าเพื่อความชัวร์นะคะเดี๋ยวปอขอเอาสร้อยเนี่ยไปเผาทิ้งก่อนแล้วกันนะคะทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็กดเผาเลยเสร็จแล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวปอขอข้ามไปเป็นวันถัดไปเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้าชมรมดนตรี A few moments later ตะเด้นและนี่นะคะคือลุคใหม่ของหัวหน้าชมรมดนตรีค่ะเอ๊ะกำลังสงสัยกันอยู่ล่ะสิว่าเฮ้ยพี่ปอมันใช่ลุคนี้หรอพี่มันใช่นี่แหละคือลุคใหม่ของหัวหน้าชมรมดนตรีนะคะจะบอกว่ารอบนี้เนี่ยเขาก็ดูแซ่บขึ้นนะแล้วก็ดูแต่งตัวเนี่ยจัดเต็มขึ้นด้วยนะคะทั้งการทำผมใหม่ทรงผมทรงใหม่การแต่งหน้าเนี่ยนะบอกเลยว่ากินขาดค่ะลุคนี้คือขนตาโคตรยาวนะคะแล้วก็เขามาพร้อมกับเสื้อผ้าชุดใหม่ด้วยนะคะแล้วก็รองเท้าที่ค่อนข้างโคตรสูงและนี่แหละคือลุคใหม่ของฉันเองน่ะต่อให้คนในสมาชิกเนี่ยนะจะเหลือแค่ฉันคนเดียวเนี่ยฉันก็ไม่สนใจหรอกนะยะเพราะว่าฉันเนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อไปด้วยการเปลี่ยนลุคตัวเองนะคะเพื่อรับสมัครสมาชิกคนใหม่ค่ะนี่ไงเป็นไงลุคใหม่สะใจไหมล่ะคะทุกคนอันนี้คือเป็นลุคใหม่ที่ปอโคตรชอบเลยนะมันดูเหมาะกับน้องดีนะคะแล้วก็ปอเนี่ยค่อนข้างชอบรองเท้าของน้องมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะคลิปหน้าถ้าอยากให้ปอนะคะมาทำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของปอกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน